จะเป็นอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังทำให้ถูกที่และถูกทำให้ถูกคนนะครับแต่เราต้องมีหลักของเราด้วยหนูอ่านหนังสือเจอเสียงคำว่าหันหลังกลับหัดมาใช้ความคิดดูบ้างจะได้ไม่พลาดส่วนมากใช้แต่เข้าหูเข้าตาแล้วออกปากทันทีหนูจึงอยากจะรู้ใช้ความคิดก่อนออกปากคิดยังไงให้เป็นความคิดคะคำว่ากลับหลังนะทีเนี้ยคำว่าหันหลังกลับก็แปลทบทวนหน่อยง่ายๆตื่นเช้ามาทำอะไรกันมาบ้างติดต่ออะไรกับใครทำอะไรกับใครปื๊ดก่อนหลับนอนนึกย้อนหลังหันหลังกลับนึกย้อนหลังทบทวนก่อนแล้วค่อยหลับไปโอเคไหมเหมือนกับทำสมาธิลุงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นึกย้อนหลังหมดละนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นึกย้อนหลังหมดสังเกตไหมครับใช่นะนึกถึงอดีตของตัวเองมานึกย้อนหลังหมดเห็นไหมครับเหมือนกันก็คือทบทวนนะคำว่าหันหลังกลับหัดมาใช้ความคิดก็คิดทบทวนที่ผ่านมาดูบ้างจะได้ไม่พลาดในวันพรุ่งนี้บรืนนี้จะได้ไม่พลาดอีกทบทวนครับรวมความก็คือทบทวนนั่นเองโอเคนะแค่นี้ก็ได้แล้วได้หลักแล้วส่วนมากเข้าหูออกปากใช่เข้าหูออกตาเข้าหูออกปากเข้าตาออกปากแล้วออกปากทันทีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหนูจึงอยากจะรู้ใช้ความคิดก่อนจริงๆพวกนี้มันจะเข้าใจนะครับเข้าใจง่ายเข้าใจไวมันก็ออกปากเร็วออกปากช้าอย่างเมื่อวานนี่ลุงเนี่ยไหมครับลุงไม่ยอมออกปากเลยเมื่อวานตอนเย็นพอรู้ว่าออกปากพวกมันจะง่ายๆคือมีได้มีเสียมันออกซ้ายไม่ออกซ้ายก็ออกขวาถ้าออกปากต้องไม่ออกปากเพราะฉะนั้นมันขออนุญาตกันแล้วขออนุญาตใช้กับพวกเนี่ยภาวะของพระอรหันต์เขาจะไม่ออกปากเขาจะไม่พูดแต่เขารู้แหละเหตุการณ์สองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเขาจะรู้แน่นอนว่าสมมุติว่าเอาดูมวยต่อยกันก็แล้วกันนะดูมวยต่อยกันซ้ายขวาเพราะมันอยู่ในรัศมีอยู่ในโฟกัสกันดูแค่สมมุตินะคนที่เขามีสิ่งนี้บอกให้เลยเขาจะรู้ทันทีแล้วว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ส่วนมากเขาจะไม่พูดมันอะไรหรอกเด้อไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าตาถึงก็ว่าได้เห็นไหมฮะตาถึงเขาก็เล่นมุมแดงมุมเงินทันทีแหละครับเห็นไหมถ้าเป็นม้าได้ไหมยากเพราะว่าม้าเนี่ยมันสตาร์ทถึงฟินิชมวยเนี่ยมันลุยกันอยู่ให้เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับฟุตบอลจะได้ไหมแต่ก็ยากนะพอได้อยู่หรอกครับฟุตบอลยังพอได้เพราะมันอยู่ในพีเรียดที่มันโยกซ้ายโยกขวาอยู่แลกเปลี่ยนกันแลกหมัดกันอยู่แต่ม้ามันไม่ใช่ม้าวิ่งเดียวจบเลยนะแต่ม้าเนี่ยไม่ได้ว่าตัวไหนจะเข้าวินหรือไม่วินมาวันโอเคไหมในลักษณะเนี่ยแต่มวยเนี่ยโอเคมวยนี่จะง่ายเพราะมันแค่สองคนสองคนมันจะรู้จังหวะรู้ไม่รู้มันตาถึงอ่ะโอเคไหมคนที่เขามีพวกนี้เนาะเล่าให้ฟังกันพอสังเขปนะครับ